สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการตัดตกแต่งใบตองสำหรับรองจานผลไม้และขนมสำหรับจัดเบรกเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนการทำครับฉีกใบตองความกว้าง8นิ้วขั้นตอนการทำครับฉีกใบตองความกว้าง8นิ้วความยาว8นิ้วขึ้นไปครับจากนั้นพับครึ่งครับแล้วตามด้วยพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นพับครึ่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วตัดออกครับเมื่อตัดออกแล้วจะได้รูปทรงแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปครับตัดตรงกลางครับตัดด้านข้างออกครั้งหนึ่งครับตัดด้านข้างออกครับเสร็จแล้วครับตัดโค้งเข้าไปครับพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดโค้งเข้าไปครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับฝั่งนี้ตัดโค้งเข้าไปครับพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับตัดโค้งครับวิธีการตัดจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปครับตัดเฉียงลงไปครับแล้วก็ตัดออก2ครั้งนะครับพลิกกลับด้านครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมากางออกครับตรงนี้ขาดออกจากกันนิดนึงครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการตัดแต่งใบตองสำหรับรองจานผลไม้และขนมในงานจัดเบรกครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ